คลิปนี้ช่างบู้จะพาทุกคนมาพันทุ่นในสตาร์ท KBZ นะครับลูกค้าลูกค้าสั่ง12โวลต์1ลูกนะครับแล้วก็24โวลต์1ลูกตัวนี้เป็น12ทั้ง2ลูกนะครับเดี๋ยวเราจะพันเป็น24นะครับ12โวลต์หัวเข้าหัวเรียง24ทำหัวออกนะครับลูกค้าซื้อไดจีนไปใส่ทุ่นจีนไปใส่นะครับมันเฟืองขาดนะครับตรงนี้ช่วงลูกปืนเนี่ยเฟืองขาดออกช่างบูก็เลยหาทุ่นแท้มาพันให้นะครับไปเดี๋ยวเราจะไปให้ช่างดมพันกันนะครับมาตัดลวดกันเลยหลังจากที่เราละลายน้ำยาเสร็จเราก็มาเคาะลวดออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำความสะอาดเหล็กนะครับเราก็จะใช้ลวดเบอร์14นะครับสเปคเดิมนะครับใหญ่กว่านี้ยัดไม่ลงครับเบอร์14ตัดความยาว23เซนนะครับ23เซนลูกหนึ่งใช้23เส้นจะมาปัดทำความสะอาดหน้าเหล็กก่อนนะครับลบเหลี่ยมลบคมด้านข้างเวลาเราหักลวดคมเหล็กจะได้ไม่ไปบาดเข้าลวดนะครับเราต้องปัดให้คมเหล็กมันเรียบกระดาษที่ใช้ก็จะเป็นกระดาษน้ำตาลนะครับขนาดกลางนะครับมันจะมีหนากลางบางนะครับสีน้ำตาลไม่เคลือบนะครับตัวนี้ไม่ได้เคลือบกระดาษพันมอเตอร์ทั่วไปเลยนะครับความยาวก็เผื่อข้างละประมาณมิลครึ่งหน้าหลังให้มันยาวออกจากเหล็กนะครับตัดเลยแล้วก็จะไปซอยกระดาษเพื่อยัดในร่องต่อไปครับเราก็มาเริ่มซอยกระดาษเลยนะครับตัดกระดาษให้ได้ประมาณ20-21นะครับเพราะว่าเราจะใส่ให้มันล้นแม่เหล็กขึ้นมาอย่างนี้เลยเราพับอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกพับอะไรตัว U หรือเปล่าครับเป็นตัว U เลยเพราะว่าถ้าเราม้วนเป็นกลมๆลวดอาจจะลงลำบากครับเราต้องพับอย่างนี้นะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับเอาใส่กระดาษเลยใส่ไปเลย23แผ่นนะครับตัด23แผ่นไม่ต้องเผื่อให้เป๊ะๆ เลย ดูความยาวของกระดาษแต่ละด้านนะครับออกมาประมาณมิลประมาณนี้นะครับนี่ประมาณมิลครึ่งถึง2มิลนะครับถ้ายาวไปก็ตัดออกนะครับลวดไม่พอครับช่างดมก็จะไปดึงเพิ่มนะครับลวดเสร็จไม่พอ23เวลาดึงลวดดึงให้ตึงให้ตรงครับให้มันตรงเวลาเราปล่อยแล้วปล่อยดูว่ามันตรงไหมนี่นะครับก็ตัดเลยความยาวที่ตัด23เซนนะครับทุนสตาร์ท KBZ ตัดเลยThank you.
2 3เส้นเผื่อซะเยอะเลยนะครับเผื่อรูปต่อไปด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามขั้นตอนต่อไปได้เลยครับเราก็จะมาปักกวดทั้ง2ข้างนะครับนะครับปัดเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับกระดาษที่เกินขึ้นมาก็จะใช้คัตเตอร์กรีดออกนะครับนี่ครับกรีดเลยครับกรีดเสร็จแล้วก็หักหัวซ้ายกันเลยหัวออกหัวออก24โวลต์นี่หัวหัวกับหางจะไปคนละด้านกันแต่ถ้าหัวเรียงหัวซ้ายจะเข้าหากันนะครับหัวกับหางนี่จะเข้ามาเรียงคู่กันนะครับเวลาลงอันนี้หัวออกนะครับหัวไปฝั่งขวาหางก็จะมาฝั่งซ้ายหัวขวาหางมาคนละฝั่งก็มาใส่หัวต่อมาลงหัวกันเลยหัวรุ่นนี้ก็จะพอดีแหละจะใช้วิธีหยอดเกาเลยหัวใส่พอดีดีตรงไฟเบอร์หัวรุ่นนี้ก็พอดีกับแกนจะอันนี้ตรงหัวไปก็จะเลยบ่าหน่อยเห็นไหมยกกันอีกเนี่ยเลยบ่าไปประมาณ2มิลเลยบ่าลูกปืนเลยบ่าลูกปืนลงมาประมาณ2มิลนะครับลูกปืนจะอยู่ข้างบนนี้โอเคครับลงหัวเลย KBZ 24โวลต์ดีตรงไฟเบอร์ลง3นะครับยัด7ตัวนี้ก็จะลงเหมือน12นะครับ12ก็ลง3เหมือนกันไฟเบอร์3ยัด7นะแต่มันจะเป็นหัวเข้าหัวเข้าก็คือหัวสายเข้ามาเรียงคู่กันนะครับตัวนี้เป็นหัวออกตัวนี้ทำหัวออกการทำหัวออกมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับแต่ตัวนี้ช่างกูก็ไม่รู้ว่ามันหมุนซ้ายหรือหมุนขวาแต่ถ้าทำมันจะลงแบบตรงช่องลง4แล้วก็ไฟเบอร์3มันจะมีอยู่2แบบนะครับ20 3 4นะครับถ้าทำช่องลง4ก็คือตัวนี้จะหมุนกลับนะครับใช้ไม่ได้เพราะว่าเคยลองทำไปแล้วแรกๆที่ไม่มันเป็นการแปลงนะครับทุ่นตัวนี้เป็นการแปลงเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็คือทำเหมือนได้24ทั่วไปเหมือน JCM เพราะว่า JCM ยัด7ตีตรงช่องลง4แล้วเราก็ทำตาม JCM เอาไปใส่ลูกค้าบอกหมุนกลับก็มาแก้ก็คือเอาหัวสายลงนะครับหัวสายลงไปช่องนึงก็เป็นไฟเบอร์3หรือว่าช่องลง4 3นะครับเราก็จะลงตามสเปคที่เราทำผ่านนะครับเราทำผ่านไปแล้วก็คือต้องลงแบบนี้เลยแบบนี้เราก็จดบันทึกเอาไว้แต่ก่อนจะผ่านเราก็มีผิดพลาดมาแล้วโอเคมันเป็นงานแก้มันไม่ใช่งานที่มีสเปคนอกมาให้เราทำโอเคลงมาเลยแล้วเราก็จะลองกระดาษตัดกระดาษรองตรงคอกันระหว่างวัดหางหัวกับหางต้องกันไว้นะครับกันช็อตนะครับข้างหลังเราไม่กันเพราะอะไรเพราะมันเป็นลวดใหม่มันเป็นลวดใหม่ลวดเคลือบโดนกันก็ไม่เป็นไรครับเราไม่กันแต่ตรงนี้เราขูดไปแล้วเราขูดถ้าเราลงไปมันจะไปทับกัน
มันก็จะช็อตได้เราต้องกันกระดาษนะครับกระดาษที่รองเรากระดาษเสียบที่เหลือๆมาลองอะไรก็ได้กระดาษอะไรก็ได้ที่ใช้ในการพันเนี่ยอันนี้ก็จะใช้เป็นกระดาษไม้ลาดรองลงข้างบนเลยข้างบนก็ลง3เหมือนกันไปเบอร์3ข้างบนชั้นลมก็จะใช้วิธีดัดทรงลวดไปก่อนนะครับไปตีลงทีเดียวลักษณะการลงก็มีหลายแบบหลายสไตล์ถนัดใครถนัดมันลงเสร็จแล้วด้วยตามด้วยการย้ำย้ำหัวเลยย้ำก็จะทำเป็นลักษณะกลมๆให้มันครอบคลุมปีกทั้งสองข้างนะครับประมาณครึ่งปีกนะครับย้ำเข้าไปให้ปีกมันบังคับลงโอเคนี่นะครับลงเสร็จเรียบร้อยก็จะไปวัดตรวจเช็คสายหลอดเช็คเกาเลอร์แล้วก็ไปปาดปัดกีกันไปขั้นตอนต่อไปเลยการเช็คเกาเลอร์นะครับมันจะเช็คเราตรวจสอบระหว่างช่องนะครับเนี่ยช่องซี่หัวคอมเนี่ยระหว่างลวดเนี่ยคือต้องไม่โดนกันถ้าโดนกันก็คือเราต้องแก้ไขใช้ไม่ได้โอเคแล้วก็อีกอย่างการวัดกระแสถ้าไม่มีไฟก็คือลงผิดนะครับเวลาเคลียร์ลองเคลียร์ดูมีไฟไหมมีมันเคลียร์ไม่ได้ว่าลวดมันยาวเห็นแค่นี้ก็รู้ว่าใช้ได้โอเคอ้าวอย่าลืมตรวจเช็คสายหลอดทุกครั้งในเวลาทำงานนะครับโอเคนะครับลวดกับเหล็กนะครับการวัดสายหลอดก็คือลงกาวระหว่างลวดกับเหล็กโอเคผ่านแล้วก็ไปแล้วก็ปาดหน้าเพื่อไปบัดกรีต่อเลยนะครับมาเราก็มาปัดตรงหัวคอมนะครับที่เราจะบัดกีระหว่างหัวคอมกับลวดนะครับปัดทำความสะอาดก่อนบัดกีเราก็จะทาด้วยน้ำยาบัดกีก่อนนะครับเพราะว่าตะกั่วรุ่นที่เราใช้จะไม่มีสารตะกั่วไอสารบัดกีในตัวนะครับมันจะเป็นตะกั่วแห้งแล้วก็จะลงน้ำยาบัดกีตัวนี้เพื่อในการประสานระหว่างตะกั่วกับทองแดงให้ติดกันนะครับบัดกีกันเลยครับการบัดกีก็ต้องระวังอย่าใส่ตะกั่วให้มันเกินนะครับเยอะเกินเดี๋ยวมันหายลงคอช็อตได้ใส่ให้พอดีกับประมาณตะกั่วไหลลงแล้วก็เขี่ยให้ไหลลงล่างสุดแล้วก็เขี่ยขึ้นข้างบนนะครับหัวแรงที่เห็นสั้นๆนี้คือแต่งเอานะครับให้มันร้อนเร็วก็เลยตัดให้มันสั้นการใช้หัวแรงก็เช่นกันเวลาร้อนๆควรวางให้เบามือที่สุดห้ามหล่นห้ามกระแทกแล้วคุณจะใช้ได้ยาวยาวเลยนะครับหัวแรงของช่างบู้นี่เสียบที2 3ชั่วโมงทำงานบักเกียวยาวไม่ต้องถอดเลยนะครับเพียงแต่ว่าการวางการใช้งานห้ามหล่นห้ามกระแทกเราจะใช้ได้นานๆครับเราตรวจเช็คเกาเลอร์อีกทีมีไฟนะกระแสไฟมาถ้าไม่มีไฟก็คือลงผิดใช้ไม่ได้มันดูถ้าช่องไหนมันช็อตมันก็จะดูดไปเรื่อยเราก็คือระหว่างช่องมันเราบัดกี้ฮะมันจะติดกันเนี่ยถ้าติดกันระหว่างช่องต่อช่องเนี่ยมันจะดูดไปเรื่อยไปเรื่อยจะดูดตามร่องเราก็ต้องแก้ไขโอเคมานัดเชือกแล้วก็ไปอาบน้ำยากันเชือกที่ใช้ก็จะเป็นเชือกใยสายพานที่โรงงานเขาผลิตสายพานนะสังเกตข้างในสายพานไม่จะมีเชือกเป็นเส้นเล็กๆก็คือเชือกพวกนี้แหละไปตัดมาจากโรงงานที่มันเป็นเศษๆเขาโละทิ้งแล้วก็มาใช้ในการรัดทุ่นเพราะว่าอาบน้ำยาเข้าไปแล้วเหนียวรุ่นนี้ดึงไม่ขาดแน่นอนเห็นเส้นเล็กๆเหนียวมากใช้ดีครับรุ่นนี้เหนียวเป็นไก่ตัดไม่อยากจะขาดอ
อเคเป็นอันเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ช่างบู๊ก็ไปลงน้ำยาต่อน้ำยาที่ใช้ช่างบู๊จะเป็นเรซินก็จะลงด้วยเรซินเรซินก็จะใช้ตัวเร่งแข็งคนนี้ก็กันเลยใช้เวลาแห้งก็ประมาณ 5-10 นาทีลาดเลยอันนี้หัวคอมมีร่องหัวคอมมีร่องเราก็จะพันด้วยเด็กกาวก่อนกันน้ำยาเข้าร่องนะครับมีร่องอยู่แล้วเราจะได้ไม่เสียเวลาไปซ้ออีกนะครับแล้วก็พันกระดาษกาวกั้นเอาไว้ลาดเลยก็ทิ้งไว้ให้แห้งเดี๋ยวเราก็ไปขัดกันเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วครับทุน KBZ 12โวลต์24โวลต์ตัวนี้12โวลต์12โวลต์ตัวนี้24โวลต์นะครับหลักการการลงหัว12กับ24พันยัด7เหมือนกันตีตรงไฟเบอร์ลง3เหมือนกันครับต่างกันแค่หัวเข้ากับหัวออกนะครับ12โวลต์กับ24โวลต์โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ